ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอดวงดาวกลางหลังของหลงเฉินสาดแสงออกมาทำให้เขาดูราวกับกำลังแบกรับทั้งจักรวาลเอาไว้มันอัดแน่นไปด้วยรัศมีบารมีเทพอันน่าสะพรึงกลัวใต้จักรวาลนี้ชุดคลุมของหลงเฉินได้โบกสะบัดไปตามสายลมขณะที่สายตาของเขาแสดงให้เห็นถึงความดูร้ายราวกับการจุติของเทพสุวรระมันทำให้ไม่มีใครกล้าสบสายตาเขาตรงๆหลงเฉินนั้นหล่อเหลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อมองไปยังห้วงจักรวาลที่อยู่กลางหัวซึ่งให้ความรู้สึกที่ลึกลับส่วนชูควงที่อดดีกำลังถูกเหยียบจมหายอไปในดินโดยที่ไม่รู้ถึงความเป็นตายก็กลายเป็นภาพที่ทำให้เหล่าสตรีต่างรู้สึกใจสั่นกันทั้งหมดไอชาติชั่วเคล็ดวิชาทานดารายอดลพามันเป็นทักษะต้องห้ามของสำนักเราใครมันแอบอนุญาตเอาให้หลงเฉินกันชูห้วยเหรินส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกกระสับกระส่ายอย่างมากเขาไม่ได้มีความสุขุมเยือกเย็นเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปหลงเฉินนั้นดูไม่ได้ต่างไปจากหลุมลึกมีไพ่ตายมากมายปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้เขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเขาเองก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดวิชานี้มาเช่นเดียวกันเขารู้ว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ใครจะไปคิดกันล่ะว่าหลงเฉินจะสามารถสำเร็จมันได้มันทำให้เขารู้สึกเดือดดาลถึงได้หาคนรับผิดชอบเรื่องนี้ว่าใครกันแน่ที่มอบมันให้กับหลงเฉินถ้าคนนี้เป็นคนให้เองมีอะไรงั้นหรือว่าเจ้าจะมาถามหาความรับผิดชอบจากข้าทันใดนั้นเองที่ชายชราคนหนึ่งที่สวมหมวกไม้ไผ่เอาไว้ในชุดคลุมสีเทาได้พูดออกมาท่านเจ้าตำหนักเมื่อได้เห็นชายชราคนนี้ก็ทำให้ผู้คนมากมายส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะว่าชายชราคนนี้คือเจ้าตำหนักเซียนตำหนักเซียนไม่รู้เลยว่าเขามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะไม่มีใครสังเกตเห็นเขาเลยแม้แต่น้อยการที่เจ้าตำหนักเซียนมารับชมการต่อสู้ของเหล่าสิทธิ์ที่นี่ด้วยตัวเองแบบนี้มันทำให้สิทธิ์ทั้งหลายรู้สึกไม่อยากจะเชื่อชูห้วยเหรินเองก็ไม่คิดเลยว่าเจ้าตำหนักเซียนจะมาที่นี่แม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในสามผู้มีอำนาจแต่ตำแหน่งของเขาก็ยังต่ำกว่าอีกฝ่ายอยู่ดีเมื่อเห็นว่าเจ้าตำหนักเซียนพูดออกมาเช่นนั้นก็ทำให้เขาทำได้เพียงแค่รวบรวมความกล้าแล้วตอบกลับไปว่าหลงเฉินเป็นเพียงแค่สิทธิ์ตำหนักนอกซึ่งไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับเคล็ดวิชาต้องห้ามการที่ท่านเจ้าตำหนักทำเช่นนี้ท่านไม่คิดว่ามันไม่ยุติธรรมไปหน่อยงั้นหรือเจ้าตำหนักเซียนถอดหมวกไม้ไผ่ของตัวเองออกอย่างช้าๆพร้อมทั้งเผยให้เห็นใบหน้าด้านในมันเป็นร่างของชายชราคิ้วงอกมีใบหน้าที่มีรอยเหี่ยวย่นแต่สายตากลับดูคมกล้าราวกับกระบี่มันเป็นความดุดันที่แค่สบสายตาก็ทำให้รู้ว่าชายคนนี้ไม่สามารถล่วงเกินได้ดูเหมือนว่ายิ่งท่านอยู่ก็จะยิ่งก้าวก่ายมากขึ้นหรือจะบอกว่าตอนนี้แม้แต่สิทธิ์ตำหนักเซียนก็อยู่ภายใต้การดูแลของตำหนักไต่สวนเช่นเดียวกันทางสำนักมีกฎของสำนักหากว่าสิทธิ์ต้องการจะดูทักษะต้องห้ามก็จำเป็นต้องให้เจ้าสำนักตัดสินความเหมาะสมหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็จะสามารถอนุญาตให้ได้สำนักของเราฝึกฝนเหล่าสิทธิ์ตามศักยภาพของพวกเขาอย่าบอกนะว่าข้าจำเป็นต้องขอความเห็นจากท่านในการสั่งสอนสิทธิ์เหล่านี้ด้วยเจ้าตำหนักเซียนตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชะละดุดันโดยที่ไม่ไว้หน้าชูห้วยเหรินเลยแม้แต่น้อยจริงๆแล้วคนที่รู้จักกับเจ้าตำหนักเซียนนั้นจะรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่เข้มงวดและจริงจังในทุกคำพูดและการกระทำเรียกได้ว่ามักจะไม่สุงสิงกลับใครฉะนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องยากที่จะปรากฏตัวออกมาในที่สาธารณะหลายสิบปีมานี้แทบไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าของเขาในที่สุดวันนี้ก็ได้เห็นหน้าของอีกฝ่ายชูห้วยเหรินถึงกับโง่งงไปทันทีเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในสามผู้รับผิดชอบของตำหนักไต่สวนทว่าถึงอย่างไรตัวเขาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายเรื่องของเคล็ดวิชาทานดารายอดลพาได้ต่อให้ทางเจ้าตำหนักเซียนมีความเห็นแก่ตัวและแอบถ่ายทอดทักษะนี้ให้กับหลงเฉินก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะเข้าไปก้าวก่ายได้จริงๆมันทำให้สีหน้าของเขาดูน่าเกลียดลงอย่างมากขณะที่ทำได้เพียงแค่นั่งลงกับที่เท่านั้นแม้ว่ารองเจ้าตำหนักไตสวนจะพยายามอดกลั้นเอาไว้อย่างสุดความสามารถแต่ก็ยังเผยรอยยิ้มออกมาบนใบหน้าตัวชูห้วยเหรินนั้นเอาตัวเองไปพุ่งชนกับปลายหอกชัดๆตัวเจ้าตำหนักเซียนขึ้นชื่อด้านการที่ไม่เห็นหัวใครอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเจ้ากำลังพยายามรวบรวมพลังอยู่หรืออย่างไรกันข้ารู้ว่าเจ้ายังมีไพ่ตายเหลืออยู่อีกฉะนั้นก็งัดเอามันออกมาได้เลยข้าจะไม่ขัดจังหวะเจ้าตอนนี้เองที่เสียงของหลงเฉินได้สะท้อนก้องไปทั่วทั้งสถานที่แห่งนี้ทำให้ทุกคนต่างผงะไปพร้อมทั้งถอนสายตาจากร่างของชูห้วยเหรินกลับไปทางสนามรบตอนนี้เห็นเพียงแค่ว่าหลงเฉินเหาะอยู่กลางอากาศโดยที่กลางหลังมีแผนผังดวงดาวกำลังหมุนวนอย่างต่อเนื่องและสร้างเป็นคลื่นระลอกกวาดออกมาไม่คิดเลยว่าเขาจะเหาะอยู่กลางอากาศได้เขาก้มมองลงไปยังพื้นดินเบื้องล่างโดยที่เอามือไพร่หลังเอาไว้ด้วยท่าทางที่จะเย็นหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ส่งเสียงออกมา
เมื่อสิ้นเสียงของเขาก็เป็นตอนนี้เองที่มีเสียงสวดสะท้อนก้องออกมาจากใต้พื้นดินแผ่นดินนี้ถึงกับพังทลายขณะที่สภาวะพลังอันหนักหน่วงได้พุ่งออกมาพร้อมๆกับร่างของชูควงสภาวะพลังนี้มันสีหน้าของเจ้าตำหนักเซียนเปลี่ยนไปโดยทันทีนี่รวมถึงสีหน้าของรองเจ้าตำหนักไต่สวนที่เปลี่ยนไปแล้วส่งเสียงออกมาว่านี่มันพลังเทพประธานอย่าบอกนะว่าชูควงศรัทธาในเทพสวรรค์องค์อื่นเช่นเดียวกันพลังแห่งความศรัทธามีรูปแบบในการส่งอยู่สองแบบแบบแรกคือการส่งจากล่างขึ้นบนคือจากโลกเบื้องล่างขึ้นมายังโลกแห่งเทพเซียนนี่เรียกว่าพลังประธานเทพที่ส่งถ่ายพลังให้กับเทพส่วนจากบนลงร่างนั้นหมายถึงการส่งถ่ายพลังของตัวเองให้กับผู้ที่ศรัทธาเพื่อเอาไว้สำหรับช่วยเหลือพวกเขาในยามกับขันถ้าว่าพลังประธานเทพก่อนหน้านี้ที่ชูควงใช้ได้ถูกหลงเชิญยับยั้งเอาไว้และครั้งนี้มันเป็นการใช้พลังเทพประธานที่เป็นสภาวะพลังที่ถึงขนาดยอดฝีมือระดับรองเจ้าตำหนักไต่สวนเองก็ยังรู้สึกตกตะลึงแม้ว่าพลังนั้นจะไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขาแต่สภาวะพลังที่ส่งออกมามันทำให้พวกเขารู้สึกหวั่นหวั่นนี้แสดงให้เห็นว่าตัวตนที่ชูควงให้ความศรัทธานั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนทันใดนั้นเองที่กลุ่มก้อนแสงกลางหลังของชูควงได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่อันว่างเปล่ามันก่อสร้างเป็นภาพร่างคนที่ดูเลือนรางสภาวะพลังที่แกร่งกล้าล้วนส่งออกมาจากภาพร่างนี้นั่นมันอะไรกันขนาดเหล่าหนิงเองก็ยังแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่ามันแตกต่างไปจากกายสึกกายจตุทองคำที่นางรับรู้อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากมันไม่มีความสามารถนี้ชูควงหอบกลับขึ้นมาโดยที่ร่างกายอัดแน่นไปด้วยพลังเทวะราวกับว่าเทพสวรรค์ได้สถิตร่างของเขามันเป็นรัศมีบารมีเทพที่ทำให้ทั้งฟ้าดินส่งเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาสภาวะพลังที่เขาส่งออกมามันแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงราวกับเปลี่ยนกลายเป็นคนละคนหลงเฉินเจ้ายังไม่คุกเขายอมรับความตายอีกงั้นหรือชูควงส่งเสียงออกมาอย่างดังโดยที่เสียงของเขาสะท้อนก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินแห่งนี้ราวกับเสียงคำสั่งที่ทำให้หลักวิธีทั้งปวงต้องยอมสยบทันใดนั้นเองที่ยอดฝีมือทั้งหลายต่างแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดชูควงถึงได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นเช่นนี้อย่างฉับพลันตอนนี้อย่าว่าแต่ยอดฝีมือขอบเขตอคีเทวะเลยเพราะขนาดผู้อาวุโสขอบเขตจตุรทิศเองก็ยังรู้สึกหวั่นหวั่นเพราะว่ามันเป็นสภาวะพลังที่ทำให้พวกเขารู้สึกหวั่นเกรงจากเบื้องลึกของจิตใจพวกเขาไม่ได้หวั่นเกรงในตัวของชูควงแต่เป็นสภาวะพลังของเขาหากว่าจะให้พูดก็ต้องบอกว่าหวั่นเกรงภาพร่างด้านหลังของเขามันเป็นภาพร่างที่เลือนรางและบอกได้เพียงแค่ว่าเป็นร่างของมนุษย์แต่มองไม่เห็นว่าเป็นร่างของใครทว่าร่างนี้กลับทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวและหวั่นเกรงเมื่อได้เห็นภาพร่างนี้ก็ทำให้ดวงตาของหลงเฉินถึงกับหดเล็กลงอย่างฉับพลันทันใดนั้นเองที่ดวงตาของเขาได้เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงก่ำพร้อมทั้งปรากฏคำสามคำขึ้นภายในหัวของเขาต้าฟานเทียนแม้ว่ามันจะเป็นภาพร่างที่ดูเลือนรางทำให้ไม่สามารถจำแนกเจ้าของร่างได้แต่ทว่าหลงเฉินยังจดจำสภาวะพลังของงออีกฝ่ายได้อย่างดีไปชั่วชีวิตของเขาตอนที่หลงเฉินยังอยู่ภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหวูนั้นเขาตกอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งถึงได้เปิดใช้เนตรแห่งการชำระล้างมันทำให้เขาสามารถมองเห็นภาพร่างของต้าฟานเทียนทะลวงผ่านม่านมิติและการเวลาไปผลลัพธ์คือการที่ทำให้ทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนหวูถูกทำลายลงทันทีหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่ายอดฝีมือเผ่ามังกรลงมือก็คงจะทำให้ทุกชีวิตอยู่บนดาวถูกสังหารลงจนสิ้นเรียกได้ว่าคนที่เขาเกลียดชังมากที่สุดในโลกใบนี้คือต้าฟานเทียนไม่เพียงแค่ความรู้สึกที่ส่งออกมาจากเบื้องลึกของจิตวิญญาณแต่มันยังรวมถึงเรื่องที่ทำให้เขานึกย้อนกลับไปเห็นภาพของเทพธิดาโอสถอวิชิงส่วนยอมที่จะรับตำแหน่งเป็นเทพธิดาโอสถเพื่อปกป้องเขาภารกิจของหุบเขาโอสถก็คือการสอดส่องแผ่นดินใหญ่เทียนหวูว่าจะมีบุตรแห่ง9ดาราถือกำเนิดขึ้นมาหรือไม่ทว่าท้ายที่สุดนางก็ตกตายลงในอ้อมอกของเขามันทำให้ความโกรธแค้นที่เขามีต่อต้าฟานเทียนมันมากถึงจุดที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ตอนนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจได้แล้วว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้รู้สึกรังเกียจชูควงมันทำให้จิตสังหารพวยพุ่งออกมาจากภายในดวงตาของเขาและเป็นเพราะอารมณ์ที่พรุ่งพล่านถึงได้ทำให้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านไม่หยุดเมื่อเห็นว่าร่างกายของหลงเฉินสั่นสะท้านก็ทำให้ยอดฝีมือทุกคนแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะคิดว่าหลงเฉินกำลังหวั่นหวั่นไปกับสภาวะพลังของชูควงนี้หมายความว่าหลงเฉินไม่สามารถต่อต้านอะไรได้และกำลังจะตายไปอีกไม่ช้าไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นแต่ชูควงเองก็คิดแบบเดียวกันถึงได้ส่งเสียงออกมาว่าคุกเข่าลงและยอมรับความตายมันเป็นหนทางเดียวของเจ้าตอนนี้ร่างกายของเขารายล้อมไปด้วยพลังเทวะที่ไม่ใช่พลังของเขาอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เขาดูราวกับเป็นเทพสวรรค์ของโลกใบนี้ที่เพียงแค่ความคิดก็สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้
นี่เป็นครั้งแรกที่เขาลองใช้พลังนี้เช่นเดียวกันแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะสร้างภาระให้กับร่างกายอย่างใหญ่หลวงแต่หลังจากที่ได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่ควบคุมทั้งฟ้าดินก็ทำให้เขาทิ้งความคิดทุกอย่างไปมันถึงขั้นที่ไม่อยากจะรีบฆ่าหลงเฉินให้ตายแต่อยากจะให้อีกฝ่ายได้รับความอัปยศแล้วค่อยสะบั้นศีรษะของเขาเจ้าเข้าใจผิดแล้วหนทางของข้าคือการสังหารเจ้าหลงเฉินกัดฟันพูดออกมาด้วยดวงตาที่แทบจะมีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมากายาศึกชดาราปรากฏภาพร่างดวงดาวทั้ง6ขึ้นภายในดวงตาของเขาก่อนที่สายธารแห่งดวงดาวกลางหลังจะสั่นไหวทำให้ดวงดาว6ดวงสาดแสงออกมาสภาวะพลังอันหนักหน่วงปะทุออกมาไม่หยุดทำให้ทั้งห้วงจักรวาลสายไปมาอย่างต่อเนื่องหลงเฉินเคลื่อนไหวทำให้ม่านมิดระเบิดออกก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่ทางชูควงด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าเขาเหวี่ยงหมัดออกไปด้วยพลังที่ทำให้ทั้งฟ้าดินสายไปมาเจ็ดจำนงและจิตสังหารที่บ้าคลั่งพวยพุ่งออกมาไม่หยุดการที่เขาระเบิดพลังออกมาเช่นนี้มันทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าเขาดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากชูควงเลยแม้แต่น้อยสภาวะพลังของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านี้เขาดูสุขุมเยือกเย็นแต่ตอนนี้ดวงตาของเขากลับกลายเป็นสีแดงกับมันเป็นจิตสังหารที่พวยพุ่งออกมาไม่หยุดราวกับมาร้ายที่ก้าวออกมาจากขุมนรกและต้องการจะสังหารทุกสิ่งในโลกใบนี้มันเป็นจิตสังหารที่ทำให้ทุกคนหวาดหวั่นชูควงที่เห็นว่าหลงเฉินบุกเข้ามาก็ทำให้เขาเย้ยหยันออกมาทันใดนั้นเองที่กระบี่ยาวสีเลือดในมือของเขาได้สาดแสงพร้อมทั้งฟาดฟันออกไปท้ายที่สุดทั้งฟ้าดินก็เกิดการระเบิดขึ้นมาทำให้ร่างของพวกเขาทั้งสองคนหายตัวไปทั้งหมดสิ่งที่แทนที่คือกลุ่มก้อนแสงสว่างไสวที่ขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดกลุ่มก้อนแสงนี้ก็ระเบิดออกอย่างฉับพลันมหาค่ายกลที่ปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้ได้แหลกสลายก่อนที่สภาวะพลังอันป่าเถื่อนจะกวาดออกไปทำให้มหาค่ายกลนี้ถูกทำลายลงเพราะการปะทะของพวกเขาทั้งสองคนพริบตานั้นเองที่ยอดฝีมือทั้งหมดต่างสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังแห่งความตายได้อย่างชัดเจนหากว่าถูกคลื่นระลอกนี้กระแทกเข้าใส่ก็ไม่รู้เลยว่าจะมีชีวิตรอดได้หรือไม่มันทำให้พวกเขาพยายามจะหันหลังหนีไปตามสัญชาตญาณฝ่ามือยักย้ายกดทับลงมาทำให้ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นตรงมหาค่ายกลถูกฝ่ามืออักขระยักย้ายอุดช่องโหว่เอาไว้มันเป็นฝีมือของเจ้าตำหนักเซียนที่บดบังรูโหว่ขนาดยักย้ายเอาไว้เมื่อป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้ได้ก็ทำให้ฝ่ามือยักแปรเปลี่ยนกลายเป็นโซ่ตรวนนับล้านล้านเล่มที่ปกคลุมมหาค่ายกลทั้งหมดเอาไว้แล้วเสริมความแข็งแกร่งให้กับมันมันทำให้เหล่าศิษย์รอบๆต่างรู้สึกโล่งใจเพราะพลังทำลายที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนมันน่าสะพรึงกลัวเกินไปถึงแม้ว่าจะถูกค่ายกลปิดกั้นเอาไว้แต่ก็ทำให้พวกเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่าหากว่ากระแทกเข้ากับมันเมื่อไหร่ก็จะต้องสูญสิ้นอย่างแน่นอนมันทำให้พวกเขาคิดจะหนีไปตามสัญชาตญาณตอนนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนั้นก็ทำให้รู้สึกเสียหน้าไม่น้อยมันทำให้ตัวเองดูขี้ขลาดแต่เมื่อมองออกไปยังเหล่าศิษย์โดยรอบที่กำลังนั่งลงพลางส่งเสียงหัวเราะออกมาก็ทำให้พวกเขารู้สึกไม่ประหม่าอีกต่อไปคลื่นลมอันทรงพลังกวาดออกมาพร้อมๆกับเสียงฟ้าร้องคำรามอย่างดังทำให้อักขระทั้งหลายรวมตัวเข้าด้วยกันอยู่กลางอากาศมันเป็นภาพที่ดูน่าสะพรึงกลัวอย่างมากนี่มันใช่การต่อสู้ขอบเขตมนุษย์ก้าวข้ามแน่งันหรือเหตุใดข้าถึงได้รู้สึกว่าต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศก็จะต้องตกตายลงเมื่อเข้าไปใกล้กันยอดฝีมือระดับผู้อาวุโสแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาทว่ายอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศทั้งหลายก็พยักหน้าแบบเดียวกันมันเป็นสภาวะพลังที่ทรงพลังและน่ากลัวร่างกายของชูควงส่งสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวแต่หลงเฉินเองก็ไม่ได้ด้วยไปกว่ากันสภาวะพลังของทั้งสองคนต่อต้านกันและกันอย่างบ้าคลั่งตอนนี้เขาไม่ได้เพียงแค่เผชิญหน้ากับชูควงเท่านั้นแต่รวมถึงตัวตนที่ลึกลับด้านหลังชูควงอีกด้วยอักขระทั้งหลายผสานเข้าด้วยกันก่อนที่จะเผยให้เห็นร่างของหลงเฉินและชูควงหมัดของเขาฟาดเข้าใส่ทางกระบี่สีเลือดของชูควงทำให้มีคลื่นระลอกกวาดออกไปรอบทิศทางมันเป็นคลื่นระลอกที่ส่งผลม่านฟ้าสั่งเสียงฟ้าร้องคำรามออกมามันดูราวกับเสียงกลองจากสวงสวรรค์พวกเขาไม่อยากจะคิดเลยว่าหากถูกคลื่นระลอกนี้กระแทกเข้าใส่แล้วจะเป็นอย่างไรหลงเฉินเจ้าไม่ใช่คู่มือของข้าเจ้ารู้ไหมว่าข้าศรัทธาในตัวเทพองค์ใดนี่นะคือเทพผู้สูงส่งที่สุดซึ่งมีชื่อเสียงที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วสวรรค์ชั้นฟ้าคนอย่างเจ้าหน้าหรือจะต่อต้านข้าได้กระบี่ในมือของชูควงได้ฟาดฟันออกไปก่อนที่ปรากฏการกลางหลังจะเริ่มเผาไหม้สภาวะพลังเทวะถาโถมเข้ามาไม่หยุดโดยที่สภาวะพลังพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องคิดว่ามันเป็นใครกันข้าจะสะบั้นคอของมันในอีกไม่ช้าก็เร็ววันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเองว่าใครแข็งแกร่งกว่ากัน
ทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้ส่งเสียงกูร้องคำรามออกมาอย่างดังสามเหลี่ยมกลางหลังทั้งสองของเขาหมุนวนอันหนึ่งหมุนไปทางด้านซ้ายส่วนอีกอันหมุนไปทางด้านขวาเมื่อมันหมุนวนก็ทำให้แผนผังดวงดาวสั่นไหวอย่างต่อเนื่องดวงดาวทั้ง 18,000 ดวงภายในร่างของหลงเฉินได้ถูกจุดขึ้นทำให้พลังที่อัดแน่นอยู่ภายในพวยพุ่งออกมาหลงเฉินระเบิดพลังทั้งหมดออกมาส่งผลให้ร่างของชูควงถูกกระแทกโดยหมัดนี้จนปลิวออกไปไกลความแข็งแกร่งของเขากลับไม่สามารถเอาชนะหลงเฉินได้นี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันชูควงแสดงท่าทางที่โกรธจัดเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นเลยด้วยซ้ำณตอนนี้เองที่หลงเฉินได้ก้าวเท้าออกไปพร้อมทั้งเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ทางชูควงด้วยพลังที่ทำให้ฟ้าดินสั่นไหวย่างต่อเนื่องมันเป็นพลังทำลายที่สร้างผลกระทบไปทั่วทั้งสวรรค์แห่งนี้หลงเฉินเหวี่ยงหมัดออกไป3ครั้งทำให้ทุกครั้งที่รับการโจมตีก็จะสร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงออกมาทุกหมัดของหลงเฉินจะทรงพลังขึ้นมากกว่าครั้งก่อนถึงได้ทำให้ชูควงถูกกระแทกถอยกลับไปอย่างต่อเนื่องสวรรค์นี่มันเป็นสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วแต่ก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นไปอีกผู้คนพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงเพราะว่าสงครามระหว่างทั้งสองคนมันยิ่งป่าเถื่อนมากขึ้นจนในที่สุดก็ไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันจะแผ่วลงเลยแม้แต่น้อยแหลกไปซะหลงเฉินส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธราวกับเสียงฟ้าร้องคำรามเมื่อสิ้นเสียงของหลงเฉินก็ทำให้กระบี่ของชูควงฟาดฟันเข้าใส่หมัดของหลงเฉินไม่คิดเลยว่าอุปกรณ์วิญญาณจะถูกหมัดของหลงเฉินทำลายลงกระบี่สีเลือดนี้ระเบิดออกเป็นเสียงๆก่อนที่หลงเฉินจะเตะอัดหน้าอกของชูควงเสียงระเบิดส่งออกมาจากเกราะอ่อนสีทองก่อนที่มันจะแหลกสลายกลายเป็นผุยผงหนึ่งหมัดหนึ่งเท้ากลับสามารถทำลายอาวุธวิญญาณทั้งสองไปได้ทว่าพริบตานี้เองที่ปรากฏการกลางหลังของเขาสั่นไหวอย่างต่อเนื่องสีหน้าของชูคงเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะว่าตอนนี้พลังของเขาเพิ่มถึงจุดสูงสุดแล้วนี่ไม่ใช่พลังของเขาฉะนั้นหากว่ายังฝืนสู้ต่อไปก็จะทำให้พลังของเขาเริ่มลดลงข้าจะฆ่าเจ้าในการโจมตีเดียวแม้ว่าชูควงจะสูญเสียเกราะอ่อนและกระบี่ไปก็ไม่ได้รู้สึกใจเสาะลงเลยกระบี่ในมือขวาของเขาสั่นไหวก่อนที่แขนเสื้อจะระเบิดออกพร้อมทั้งเผยให้เห็นแขนที่รายล้อมไปด้วยอักขระมากมายราวกับโลหะทันใดนั้นเองที่ปรากฏการกลางหลังของเขาได้สลายหายไปโดยที่หมัดของเขาได้รายล้อมไปด้วยกลุ่มก้อนแสงสีสีที่มีภาพร่างปรากฏขึ้นด้านในกำปั้นจตุรเทพชูควงเหวี่ยงหมัดออกไปโดยที่รวบรวมพลังทั้งหมดเอาไว้เหนือหมัดของเขานี่คือการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดเพราะเขาต้องการจะตัดสินชีวิตและความตายกับหลงเฉินในการโจมตีนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ